สวัสดีครับผมแซบเองครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูนาฬิกา Casio Standard B640WC-5 นะครับมาดูกันว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสามารถใช้นาฬิกาของแท้ได้อย่างมั่นใจว่าที่ตัวเองซื้อนั้นเป็นของแท้ไม่โดนหลอกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกคอนเซ็ปต์ส่วนตัวผมก่อนในการทำรีวิวนาฬิกานะครับแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ในร้านผมด้วยนะครับข้อที่1 นะฮะนาฬิกาที่ผมทำนะครับทุกอย่างที่ผมทำขึ้นมาเป็นคลิปเนี่ยนะครับขอออกตัวไว้เลยว่าผมไม่ขายนาฬิกาของปลอมนะครับที่ทำคลิปขึ้นมานะครับเป็นการทำคลิปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็นาฬิกาของปลอมที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเอาไปแจกเด็กๆที่บ้านนะฮะผมไม่ขายเลยก็ขอย้ำเลยว่าผมไม่ขายนะครับไม่ขายแล้วก็นาฬิกาของปลอมที่ซื้อมาทั้งหมดนะครับมีมูลค่าซึ่งตรงนี้ผมบอกขอออกตัวนิดนึงเลยว่าผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับผมออกเงินตัวเองในการซื้อนะครับข้อที่2นะครับผมไม่รับดูนาฬิกาสินค้าแท้ปลอมจากร้านอื่นนะครับเพราะถือว่าเป็นจรรยาบรรณของร้านค้านะครับที่จะไม่ไปติของคนอื่นนะครับและข้อที่3ครับเป็นข้อที่ผมอยากจะย้ำมากนะครับคือสินค้า Casio G-Shock Casio Baby G Casio ทั้งหลายนะฮะไม่มีของปลอมทุกรุ่นขอย้ำนะไม่มีของปลอมทุกรุ่นนะครับถ้ามีของปลอมผมจะมาทำให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ดูกันนะครับแต่ขอย้ำนิดนึงเพราะผมคิดว่าที่ต้องพูดอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นการออกตัวแรงนิดนึงแต่เพื่อให้เพื่อนๆได้สบายใจเวลาไปซื้อนาฬิกานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อว่ามันแท้เนี่ยนะครับเราจะมองหาจุดแท้ของมันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เราเชื่อว่าเป็นของปลอมเราจะหาแต่จุดปลอมจุดติมันซึ่งทุกวันนี้ไม่ประมาณเกือบ 90% ที่ส่งรูปมาให้ผมดูนาฬิกาแท้ปลอมแล้วผมไม่ตอบเนี่ยนะครับ 90% เลยนะส่วนใหญ่เลยนะคือนาฬิกาของแท้แต่ที่ผมไม่ตอบเพราะว่ามันอย่างที่ผมออกตัวไปครับว่าเป็นจรรยาบรรณของร้านค้าที่จะไม่ตินาฬิกาของคนอื่นนะครับผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับโอเคเรามาดูนาฬิกาแท้ปลอมในรุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมให้เพื่อนๆดูผ่านๆก่อนและทายกันก่อนนะครับว่าของปลอมตัวไหนเป็นของแท้ให้ทายกันดีกว่าว่า3ตัวนี้ตัวไหนเป็นของแท้ออริจินอลนะครับเริ่มเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูก่อนได้ดูผ่านๆก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกครับตัวแรกนะครับนี่นะครับให้ดูตัวแรกก่อนนะนี่คือตัวแรกนะครับตัวที่2ครับให้ทายนะว่าตัวไหนเนี่ยคือของแท้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีคำตอบในใจแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะแท้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตัวที่3ตัวที่เอามาทายนะครับจะมีของเกรดนะครับ Copy เกรดมิลเลอร์นะครับแล้วก็ของแท้ออริจินอลนะครับอ้าวลองทายกันดูเล่นๆครับว่า3ตัวเนี้ยนะครับนาฬิกา3เดือนเนี้ยตัวไหนเป็นของแท้ผมให้เพื่อนๆ5วินาทีในการทายนะครับเอาละเริ่มนับถอยหลังละ5 4 3 2 1 0ก่อนจะทายนิดนึงขอบอกนิดนึงที่ผมทำรีวิวนาฬิการุ่นเนี้ยผมบอกเลยนะว่าตอนที่ผมไปเจอของปลอมเกรดมิลเลอร์รุ่นเนี้ยมันปลอมเหมือนมากเหมือนจนขนลุกออกตัวเลยเหมือนจนขนลุกเลยต้องมาทำนะเอาละเฉลยละเพื่อนๆว่า3ตัวนี้ตัวไหนคือของแท้นะครับเขาเฉลยนะครับของแท้ก็คือนั่นตัวนี้ครับคือนาฬิกาของแท้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะตกใจฮะไอตัวนี้นะของแท้นะครับให้ดูนะเหมือนกันไหมด้านซ้ายมือตัวนี้คือเกรดมิลเลอร์นะครับของทำออกมาเหมือนของแท้ด้านขวาคือออริจินอลนะครับต่อมานะครับเฉลยแล้วนะตัวนี้คือตัวออริจินอลนะแต่ตัวนี้คือตัวก๊อปปี้นะครับหรือของคล้ายๆทำออกมาคล้ายๆเอาละเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูอย่างละเอียดเลยว่าไอตัว3ตัวนี้ไอ้3ตัวนี้นะครับของแท้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของก๊อปปี้เป็นยังไงของแท้เมื่อเปรียบเทียบกับของมิลเลอร์เป็นยังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวผมทำไปทีละตัวให้เพื่อนได้ดูนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวไหนเป็นของแท้ตัวไหนเป็นของปลอมเอาล่ะไปดูเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับเชิญครับเราจะมาเริ่มจากของแท้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของเกรดก๊อปปี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยผมขออธิบายนิดนึงนะครับสังเกตนาฬิกาตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือเกรดก๊อปปี้ครับและนี่คือของแท้นะฮะ
copy เนี่ยนะครับความหมายของนาฬิกาสินค้า copy หรือสินค้า copy ทั่วไปเนี่ยนะครับคือว่าตัว copy เนี่ยโอ้ผมแกะให้ดูดีกว่านะครับเพื่ออยากเห็นรีวิวของมันได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ copy นะอันนี้ของแท้นะครับก่อนอื่นเลยลืมเรื่องนึงคือตอนที่ผมได้นาฬิกาเกรด copy ตัวนี้มาเนี่ยผมเอาไปทายเพื่อนผมว่าเอ๊ะให้ทายว่าตัวไหนคือของแท้นะครับเพื่อนผมทายตัวนี้ว่าเป็นของแท้นะครับผมบอกไม่ใช่ตัวนี้คือของแท้ต่างหากล่ะผมก็ถามเขาว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวนี้ถึงเป็นของแท้ล่ะนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนาฬิการุ่นนี้มาก่อนเขาไม่ได้เล่นคาสิโอนะฮะแต่เขาเห็นในป้ายเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะแท้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเกรด copy ผมบอกไม่ใช่ตัวนี้คือของแท้อันนี้ของ copy สิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือว่าผมย้ำในคลิปทุกครั้งครับในทุกๆคลิปครับว่าการดูนาฬิกาแท้ปลอมเนี่ยให้เราดูถ้าเราไปซื้อนาฬิกาจากที่ไหนนะให้เราดูตัวของนาฬิกาเนี่ยเป็นสำคัญนะครับและให้ดูคลิปผมเป็นสำคัญด้วยนะครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนไปยึดติดครับว่าต้องซองอย่างนี้นะต้องมีไอ้นี่นะถึงจะแท้ผมไม่ใช่นี่วันนี้ผมให้ดูเลยว่าของ copy เนี่ยเกรด copy คือเกรดแบบเกรดของปลอมแบบเกรดต่ำอ่ะมันยังมีป้ายอย่างนี้เลยนี่ป้ายนี่มันมากับมันเองเลยนะนะครับอย่าให้โดนหลอกอย่าโดนไอ้พวกป้ายพวกนี้อย่าโดนแพ็กเกจพวกนี้หลอกนะครับเพราะคุณอาจจะไปซื้อนาฬิการาคาแพงแบบเจอของ copy แล้วแบบซื้อมาแพงมากได้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะโดนหลอกแบบโดนหลอกแบบเจ็บอ่ะนะฮะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโดนหลอกจนเจ็บอ่ะนะครับเอาล่ะของ copy ของแท้นะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะของ copy ของแท้สังเกตไหมฮะถ้าเราดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับซูมนิดนึงนะครับถ้าดูรูปลักษณ์จากภายนอกเนี่ยจะสังเกตเลยว่าของ copy เนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าคล้ายกับของแท้นะครับคล้ายดังนั้นแปลว่ามันยังไม่เหมือนนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสีนะครับหรือวัสดุของตัวเรือนนะฮะมันจะไม่เหมือนของแท้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับของแท้เนี่ยวัสดุดูจากวัสดุลองดูเงาเนี่ยเห็นไหมอ่านี่ฮะวัสดุของปลอมเนี่ยมันจะดูถูกกว่านะฮะดูแบบบางกว่าในขณะที่ของแท้เนี่ยมันดูแข็งแรงทนทานมากกว่านะครับนี่นะฮะหน้าจอก็ไม่เหมือนนะฮะนี่คอนเซปต์ของเขาเลยว่าก็คือว่าของ copy เนี่ยแค่คล้ายกับของแท้แต่ไม่ใช่ของแท้ไม่เหมือนไม่เหมือนมิลเลอร์ที่ทำออกมาคือเหมือนเลยเหมือนเลยนะครับเอาล่ะผมได้แยกความแตกต่างแบบง่ายๆไหมเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงนะฮะวิธีการดูของแท้ของปลอมรุ่นนี้ง่ายมากเป็นรุ่นที่ดูง่ายมากๆนะครับวิธีการดูก็คือเอาวิธีการแบบง่ายที่สุดเลยนะชัดเจนที่สุดเลยนะคือเสียงหลายๆคนเสียงอะไรพี่หนูงงเอามาดูเสียงกันนะครับต้องฟังเสียงของแท้ก่อนนะผมจะกดปุ่มนะปุ่มซ้ายล่างนะปุ่มนี้นะฮะย้ำนะกดได้ดูนะเอาใหม่ตัวนี้นะฟังเสียงแล้วนะต่อมาฟังเสียงของปลอมบ้างของ copy บ้างสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ว่าของ copy ของแท้ไม่เหมือนไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันแบบสุดๆเลยนะคือเสียงของแท้ครับจะมีเสียงติ๊ดเป็นเสียงสูงเสียงสุดท้ายนะครับนี่ซึ่งไอ้เสียงสูงเสียงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกับคาซิโอกับทุกรุ่นที่เป็นของแท้เลยกับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น G-Shock Baby G มันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไอ้เสียงสุดท้ายที่ดังติ๊ดเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าแรกหรือหน้าโฮมที่ผมชอบเรียกว่าโฮมหรือในคู่มือเรียกว่า Time Keeping นั่นเองนะฮะอ่ะเอาใหม่ฟังใหม่นะนี่เห็นมั้ยกับหน้าโฮม Keeping ละหน้าแรกละมันจะเป็นเสียงติ๊ดเสียงสูงๆเลยนะฮะในขณะของปลอมขณะของปลอมนะขณะเป็นถ้าเป็นของปลอมนะดูนะไม่ว่าจะกดไปหน้าไหนเสียงก็เหมือนเสียงเดิมตลอดนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ง่ายมากเวลาที่เราไปดูนาฬิกาที่ไหนแล้วเราดูไม่เป็นไอ้รุ่น B640W รุ่นนี้นะต้องบอก B640WC นะให้ฟังเสียงก่อนนะครับนี่คือจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเอาดูคลิปของผมแล้วดูผ่านๆแล้วดูผ่านๆแล้วเวลาไปเลือกนาฬิกาเนี่ยคือจุดนี้มันเป็นจุดนึงที่มันแตกต่างเพื่อนๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเอามาดูกันนะครับของปลอมเนี่ยฟังก์ชันมันจะน้อยกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับผมทำให้ดูนะเอาเริ่มจากของปลอมบ้างคราวนี้นะครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหน้าแรกหรือโฮมคีปปิ้งนะครับไทม์คีปปิ้งนะครับหน้าแรกพอกด1ครั้งปั๊บมันจะเป็นหน้า ST ก็คือ stopwatch คือการจับเวลานะครับกดอีกทีนึงจะเป็น alarm เลยคือการปลุกกดอีกทีนึงจะเป็น adjust คือการปรับนี่คือของปลอมนะฮะในขณะที่ของแท้ครับถ้าเรากดปุ่มข้างล่าง1ทีมันจะเป็นเริ่มจากอะลามก่อนเห็นไหมมันจะสลับกันนะครับของปลอมมันจะเริ่มที่ ST คือจับเวลาของแท้มันจะเริ่มที่อะลามคือการปลุกนะครับกดอีกทีนึงนะครับของแท้นะครับจะเป็น TR
นะครับ TR คืออะไร TR คือการจับเวลาถอยหลังนะครับกดอีกทีนึงมันจะเป็น ST คือการจับเวลากดอีกทีนึงมันจะเข้าสู่หน้าแรกและมีเสียงติ๊ดที่สูงนะครับฟังก์ชันนะครับเมื่อเรากดไปพร้อมๆกันเนี่ยจะสังเกตเลยว่าทั้ง2ตัวมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับผมกดให้ดูเลยนะพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือหน้าแรกนะครับพอกดเสร็จปั๊บฟังนะดูนะครับดูนะดูที่หน้าจอนะฮะเห็นไหมของแท้เป็นอะลามของปลอมเป็นสต็อปวอทช์นะครับกับจับเวลากดอีกครั้งหนึ่งของแท้นะเป็น TR คือการจับเวลาถอยหลังของปลอมเป็นอะลามคือการปลุกนะครับกดอีกทีหนึ่งของปลอมเนี่ยจะเข้าสู่การปรับเวลาในขณะที่ของแท้ครับจะอยู่ในหน้าของสต็อปวอทช์คือการจับเวลานะครับกดอีกทีหนึ่งก็เข้าหน้าแรกหน้าแรกเหมือนกันนะครับและตรงนี้จุดตรงนี้มันสังเกตของแท้กับของ copy ได้อย่างนึงนะครับที่ต้องบอกเพื่อนๆคือของแท้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะปรับเวลานะต้องการที่จะปรับเวลานะมันต้องกดปุ่มนี้ครับของแท้นะครับต้องกดปุ่มนี้นะครับคือปุ่ม adjust นะครับจะอยู่ข้างเนี่ยนะครับที่ซ่อนอยู่นะฮะกดเข้าไปหนึ่งครั้งฮะตัวเลขมันจะกระพริบนะฮะนี่คือการปรับเวลานะครับกดอีกครั้งนึงออกในขณะที่ของปลอมครับถ้าเราต้องการปรับเวลานะถ้าเรากดลงไปตรงนี้นะนะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับและการปรับเวลาของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฮะอันสุดท้ายนี่นะครับเห็นไหมนี่คือของ copy ของแท้ที่ไม่ความแตกต่างที่มันไม่เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะอย่าโดนหลอกนะครับหลายๆคนบอกเอาของ copy เนี่ยไปขายเป็นของเกรดมิลเลอร์นะครับแค่ใช้คำเขาก็ใช้ผิดแล้วอะนะครับอย่าดูหลอกห้ามดูหลอกเด็ดขาดนะครับและอย่างที่บอกครับว่าไอการดูรูปลักษณ์ภายนอกการดูเรื่องป้ายเนี่ยไม่ควรดูอย่างยิ่งเพราะว่าอย่างของปลอมตัวนี้มันทำออกมาเนี้ยบมากนะครับเนี้ยบถึงขนาดที่หลอกเพื่อนผมได้นะครับเนี้ยบสุดๆไปเลยนะฮะด้านหลังนะแกะให้ดูเลยอยากจะแกะละแกะให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวให้เพื่อนได้รู้จักกับมันจริงๆอะว่าของปลอมมันไม่เหมือนนะครับคลิปเนี้ยจะยาวนิดนึงนะคลิปแท้ปลอมอะผมจะพยายามทำยาวๆให้เพื่อนๆเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูของแท้ของปลอมเป็นผมไม่อยากให้เพื่อนๆโดนหลอกนะครับมาโดนหลอกเนี่ยเจ็บจริงโดนหลอกจริงนะครับเอาละแล้วก็ผมอย่างที่พยายามนะครับว่าผมไม่รับรูปแท้ปลอมนะแล้วของปลอมทั้งหลายที่ผมเอามาเนี่ยผมเอาไปให้หลานๆใช้ผมไม่ขายนะครับแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะให้ดูนะครับดูด้านหลังนะฮะเมื่อกี้ลืมไม่ให้ดูด้านหลังไงไอ้พวกป้ายด้านหลังเนี่ยผมจะไม่สอนวิธีการให้ดูเลยเพราะของปลอมของแท้เนี่ยมันทำคล้ายๆกันและอย่างที่ผมบอกครับว่าของแท้และของปลอมเนี่ยนะครับให้ดูซูมนิดนึงนะความคมชัดเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าและความคมชัดเนี่ยนะครับความคมของแต่ละคนเนี่ยที่มองความคมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนี่เลขจุดหนึ่งแต่ถ้าสังเกตอยู่ที่ข้างหลังนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ของแท้ของ copy แตกต่างกันของแท้ตัวอักษรจะมีตัวอักษรตรงนี้นะครับแต่ของปลอมมันไม่มีเห็นไหมว่าไม่มีนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองแยกความแตกต่างของแท้ปลอมได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือผมดูมานั่งดูมาลอกมันแล้วแหละนะครับของแท้เนี่ยจะเขียนว่า stainless steel china นะครับคือทำในประเทศจีนนะในขณะที่ของปลอมเนี่ยจะเขียนว่า japan สังเกตตรงนี้ผมเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดมากเลยนะครับคือหลายๆคนไปยึดติดคำว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่ไม่เคยเล่นคาสิโอนะจะไม่รู้ว่าคาสิโอเนี่ยไม่ได้ทำในญี่ปุ่นนานแล้วนะครับคาสิโอเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1900กว่านะครับแต่ก็ยังมีฐานการผลิตอะไรอยู่ที่นู่นบ้างนะฮะแต่พวกรุ่นถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่จะแปลหรอกนะครับจะเป็นไชน่าซะส่วนใหญ่เพราะว่าค่าแรงมันถูกนะอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมของ copy ใช้จะแปลของแท้ใช้ไชน่าแต่อย่าไปติดยึดติดนะว่าเป็นจะแปลให้มันต้องทำจากของ copy ทำจากจะแปลเลยนะพี่ไม่ใช่มันก็ตีมั่วๆไปอย่างนั้นแหละนะครับนี่เป็นไงดูออกหรือยังว่าอันไหนคือของแท้อันไหนคือของ copy อันไหนคือออริจินอลนะครับเอาล่ะผมสรุปให้แล้วกันว่าของแท้ของปลอมมันมีจุดไหนที่มันของแท้กับของ copy เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างของ copy คือของคล้ายนะครับเอาล่ะสรุปให้ฟังดีกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างนะเริ่มจากอย่างแรกเลยคือสีนะครับของปลอมเนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่าของแท้นะครับข้อที่1ข้อที่2ครับวัสดุของปลอมนะวัสดุจะดูบางกว่าของของแท้นะครับนี่ข้อที่2นะครับข้อที่3ครับเสียงนะครับของแท้จะมีเสียงดังติ๊ดอันสุดท้ายในขณะที่ของปลอมไม่มีเสียงติ๊ดอันสุดท้ายแต่จะเป็นเสียงโทนเดียวกันตลอดเลยเห็นไหมเสียงโทนเดียวกันตลอดเลยนะครับต่อมาข้อที่4ครับของแท้ถ้าเราต้องการที่จะปรับ adjust นะครับ
เราจะต้องกดปุ่มตรงนี้ฮะเล็กๆที่อยู่ข้างบนที่แอบอยู่นะครับเพื่อการปรับเวลาเห็นไหมนี่นะครับในขณะที่ของปลอมครับมันอยู่หน้าสุดท้ายของฟังก์ชันนี่เห็นไหมนะครับเอาล่ะข้อที่5นะครับความแตกต่างข้อที่5คือว่านะครับของแท้ของปลอมนะฮะให้ดูตรงนี้นะครับของแท้ของก๊อปปี้นะฮะของแท้เนี่ยนะครับอักษรตัวนี้จะมีนะฮะในขณะที่ของก๊อปปี้เนี่ยไม่มีนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับของแท้นะฮะจะเป็นนะครับซูมนิดนึงนี่ของแท้นะฮะไอ้ตรงด้านหลังนี้นะครับมันจะเป็นไชน่านะครับในขณะที่ของก๊อปปี้เนี่ยจะเป็นแจแปนนะสรุป6ข้อนะฮะเอาไว้ดูจะได้ไม่โดนหลอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบไอ้ตัวที่เป็นแบบมิลเลอร์ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงว่ามันเหมือนเลยมันแตกต่างยังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยสบายใจได้เลยว่ามันไม่เหมือนละเพื่อนๆดูเป็นละนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มดูของมิลเลอร์กันดีกว่าว่าไอ้ที่เหมือนเนี่ยมันเหมือนมากขนาดไหนอ่ะไปดูเราจะมาถึงการเปรียบเทียบสินค้าเกรดมิลเลอร์นะครับเกรดมิลเลอร์คือเหมือนแท้มากๆนะครับกับนาฬิกาของแท้เลยมาดูกันว่ามันแตกต่างแล้วมันเหมือนกันอย่างไรนะครับมาดูกันนะฮะผมได้แยกจุดแตกต่างที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนออกมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูเป็นหลักการในการเปรียบเทียบที่แท้ปลอมสินค้าแท้ปลอมนะครับจุดแรกเลยที่ผมจะสอนคือ3จุดที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในที่นี้หมายถึงว่านะครับต้องบอกก่อนหมายถึงว่าเนื่องจากความคมชัดนะครับความตื้นลึกหนาบางเป็นสิ่งที่เรามองไม่ชัดเจนคือคนมองไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะสอนไว้เอาไว้ทุกคนดูนะครับเอาเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับจุดแรกเนี่ยนะครับขอเรียกว่าจุดที่ไม่ชัดเจนจุดที่1 นะครับแต่ดูไว้อ้างอิงได้นะครับคือด้านบนนี้ครับตรงแท็กนี้ผมไม่นับนะเพราะไอ้แท็กเนี่ยของแท้ของปลอมก็มีแท็กนะครับและขอย้ำอีกรอบนึงว่าถ้านาฬิกามันปลอมได้แท็กมันก็ต้องปลอมได้ผมพูดถูกไหมต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะมาดูกันนะครับนี่จุดแรกอยากให้เพื่อนได้ดูมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะเพราะทำออกมาเหมือนมากเหมือนจนขนลุกเลยนะครับสังเกตฟอนต์ครับของแท้ทางด้านขวามือตัวฟอนต์ตัวนี้นะฮะของแท้ทางด้านขวามือนะฮะฟอนต์เนี่ยมันจะคมชัดมากกว่าและฟอนต์ตัวเนี้ยนะครับหรือแบบอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบที่คาซิโอชอบใช้นะครับในขณะที่ของปลอมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความต้องบอกว่าตื้นกว่ารอยปั๊มมันตื้นกว่านะฮะแต่ของแท้เนี่ยรอยปั๊มมันชัดเจนกว่าแล้วก็ตัวอักษรเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็เล็กกว่านะของแท้เล็กกว่าชัดเจนกว่านะครับของปลอมเห็นไหมฮะชัดเจนน้อยกว่านะครับตื้นกว่านะครับจุดที่ไม่ชัดเจนจุดที่1นี้ผมขอยกให้เป็นจุดแรกนะต่อมาจุดที่2ครับจุดนี้นะครับนี่จุดนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่าของปลอมเนี่ยมันทำออกมาได้ไม่ดีแต่จุดนี้ถือเป็นจุดที่ชัดเจนขึ้นมานิดนึงนะก็คือจุดนี้เห็นไหมฮะของปลอมมันจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นไอของโทษครับของแท้มีเครื่องหมายชี้ขึ้นเห็นไหมฮะนี่ส่วนของปลอมไม่มีเครื่องหมายชี้ขึ้นเลยนะครับไม่มีเลยเห็นไหมฮะไม่มีเลยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นอีกจุดนึงนะที่สามารถแยกแท้ปลอมได้ไม่ยากนะครับนี่จุดนี้นะครับแต่ผมก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าไปซื้อนาฬิกาเนี่ยอาจจะต้องแบบพี่ถ่ายรูปจุดนี้หน่อยต้องดูจุดนี้หน่อยผมยังถือว่าไม่ชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนในระดับนึงแหละแต่ก็ยังไม่ชัดมากนะครับต่อมาจุดด้านหลังครับให้ดูด้านหลังนะครับนะฮะของแท้นะฮะจะเป็นไชน่านะครับของปลอมจะเป็นแจแปนแต่เนื่องจากว่านะครับอะไหล่มันถูกผลิตใน7ประเทศผมไม่มั่นใจตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เราอาจจะได้เป็นแจแปนมาก็ได้แต่ในเคสนี้ที่ผมไปเจอตัวมิลเลอร์มาเนี่ยผมก็มั่นใจว่าไอ้ตัวของปลอมเนี่ยมันคงตีแจแปนหมดแหละนะครับมันคงตีแจแปนหมดแหละนะครับแล้วของแท้ก็เป็นไชน่านะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคาซิโอ G-Shock ไม่ได้คาซิโอเนี่ยครับไม่ผลิตในญี่ปุ่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1900กว่าและส่วนใหญ่สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตในจีนนะครับผลิตในจีนนะฮะแล้วก็ที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยคือผมอยากจะย้ำเรื่องนึงคืออย่าโดนคำว่าแจแปนหลอกอย่าโดนคำว่าแจแปนหลอกจริงๆเพราะมันตอนนี้คาซิโอเนี่ยเกือบบางรุ่นเนี่ยหรือหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะเป็นไชน่าเป็นเวียดนามเป็นเกาหลีเป็นไต้หวันเป็นไทยแลนด์นะครับผมเลยถือให้เป็นจุดที่ไม่ชัดเจนนะให้จำไว้นะอย่าไปโดนหลอกคำว่าแจแปนนะครับอย่าโดนหลอกขอย้ำเลยนะครับตรงนี้จุดที่3นะเอาล่ะจุดที่4ครับด้านหลังฝาหลังตรงนี้นะครับคือถ้าตอนนี้คือมองผ่านกล้องไงแต่ถ้าเกิดมามองด้วยสายตาจริงๆจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวฝาหลังเนี่ยของแท้มันจะคมชัดกว่าแล้วก็ลึกกว่านะครับในขณะที่ของปลอมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นสังเกตไหมเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นแต่จุดนี้อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าความคมชัดเนี่ยหลังๆผมไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนเราสายตามองความคมไม่เหมือนกัน
นะครับถ้าบางอย่างนี้ดีกว่าผมชอบคำนี้มากเลยการมองมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะหลายๆคนที่ส่งรูปมาให้ผมดูทาง Facebook แล้วผมไม่ตอบเพราะผมไม่รับดูแค่ปลอมอยู่แล้วแต่ผมสังเกตว่าเขาจะพยายามหาข้อมูลว่าสินค้าที่เขามีเป็นของปลอมซึ่งจริงอ่ะของเขาแท้ผมบอกเลยแท้หลายคนแท้ผมบอกเลยหลายคนจะแท้บางคนปลอมนะครับแต่เขาพยายามอย่างที่บอกนะว่าอย่าไปพยายามมองหาจุดปลอมนะครับอันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ทำให้ทุกคนกลัวแต่ให้ทุกคนได้รู้เอาไว้นะครับอ้าว4จุดที่ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับในการแยกแท้ปลอมคราวนี้มาดูจุดที่ชัดเจนกันบ้างว่าไอ้จุดที่ชัดเจนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับจุดที่ชัดเจนเนี่ยผมขอยกให้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในเครื่องคือฟังก์ชันตัวในของในตัวเครื่องนะครับตัวนี้ที่ทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและโชคดีคือไอ้ตัวของปลอมเนี่ยนะครับมันใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับของ copy นี่ตัว copy นะมันใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันเป๊ะนะครับผมลองเล่นแล้วมันใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันเป๊ะเริ่มจากเสียงก่อนเลยนะครับเหมือนตัว copy เลยนะเสียงเราจะเริ่มฟังจากของแท้ก่อนนะครับฟังเสียงของแท้นะนี่จุดแรกนะเห็นไหมมีเสียงติดเสียงสุดท้ายนะครับในขณะที่ของเกตมิลเลอร์ครับมีเสียงเดียวนะครับของ copy มั่งก็มีเสียงเดียวมันแสดงว่ามันใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับนี่คือจุดที่1 นะครับเพื่อนๆสามารถเช็คได้เลยว่านาฬิกาที่เพื่อนๆซื้อหรือกำลังจะไปซื้อเนี่ยเป็นของแท้ของปลอมตรงนี้ผมฟันธงเป็นจุดที่ชัดเจนนะครับต่อมาจุดที่2ครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองนะครับมาดูของแท้ครับถ้าเรากดฟังก์ชันนะนี่คือ AL นะครับเริ่มจาก AL จำไว้ว่าหลังจากโฮมหน้าโฮมเป็น A A คืออันแรกนะฮะอะลาร์มคือการปลุกนะครับกดอีกทีนึง TR นะครับคือ Timer คือการจับเวลาถอยหลังกดอีกทีนึง ST คือ Stopwatch คือการจับเวลานะครับกดอีกทีนึงก็จะกลับมาสู่โหมดหน้าแรกหรือ Time Keeping Mode นั่นเองนะครับนี่จำไหมนะจำไหมนะต่อมานะครับของปลอมเกตมิลเลอร์นะครับเมื่อของแท้มันเริ่มด้วยอะลาร์มใช่ไหมของปลอมล่ะมันเริ่มด้วย Stopwatchมันเริ่มด้วย stopwatch เลยนะครับกดอีกทีนึงแล้วค่อยมาเป็นอะลาร์มกดอีกทีนึงเป็นการปรับเป็นการปรับเวลานะครับดูของเกรด copy บ้างนะครับผมจะบอกว่ามันเหมือนกันมากๆเลยซอฟต์แวร์นะฮะนี่ stopwatch เหมือนกันเลยอะลาร์มเหมือนกันเลยการปรับเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปเป็นใจความสำคัญในเรื่องของซอฟต์แวร์เลยว่าถ้าของแท้จำไว้นะถ้าของแท้นะพออยู่หน้า time keeping mode นะคือมันจะขึ้นว่า monday แล้วก็เป็นเวลาแล้วก็เป็นปฏิทินนะถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะต้องขึ้นตัว A ก็คืออะลาร์มนี่คือของแท้แต่ในขณะที่ของปลอมครับถ้าเรากด1ครั้งครับมันจะขึ้นด้วย S นะครับตัว A มาก่อน S ถูกต้องไหม ABC A มาก่อน S ให้จำไว้ว่า A เนี่ยถ้ากดแล้วเป็น A เนี่ยคือของแท้นี่เป็นไงง่ายไหมวิธีการจำแบบง่ายๆนะครับต่อมาข้อที่3ข้อนี้ก็เป็นข้อที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของซอฟต์แวร์ไอ้ของแท้เนี่ยนะครับกดให้ดูเนาะของแท้เนี่ยปุ่มเนี่ยจะใช้งานได้นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ไม่ได้เสียนะแต่มันถูกซ่อนไว้เพื่อกันการกระแทกนะครับปุ่มนี้ก็เลยเรียกว่า adjust หรือปุ่ม A นะฮะพอกดลงไป1ครั้งครับสังเกตไหมเห็นไหมหน้าจอจะเกิดการกระพริบเรากดกลับ1ครั้งครับไม่มีอะไรละกดใหม่อีกทีนึงให้ดูกระพริบกดใหม่อีกทีนึงจบนะครับในขณะที่ของปลอมครับถ้าเรากดเข้าไปเนาะหน้า time keeping ก่อนเนาะกดเข้าไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแทนที่มันจะเป็นการปรับตรงนี้นะกดตรงนี้เพื่อปรับนะมันกลับใช้ตรงนี้ฮะนี่การกดในส่วนของฟังก์ชันเพื่อจะเข้าไปปรับนะครับนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูของไอ้นี่มั่งของ copy มั่งเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันปุ่มนี้กดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับให้ดู3อันนี้แหละคุณจะ3เพื่อนๆจะได้นาฬิกาของแท้แบบง่ายๆเลยเพียงแค่3ข้อเนี่ยชัดเจนเนี่ยนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมสอนแบบง่ายๆแล้วนะครับอย่างที่ย้ำว่าอย่าไปดูเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกไอ้ตัวของมิลเลอร์ของไอ้เนี่ยนะครับมันมาดูยากอะความคมชัดในเรื่องความคมชัดมาดูยากอ๋ออีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดนะครับคือสีไฟนะครับสีไฟก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่อยากให้คนมานั่งจับผิดเรื่องสีไฟกัน
เพราะอะไรผมสังเกตคนซื้อนาฬิกาหลายคนนะครับจะขอดูสีไฟนาฬิกาเพื่อเช็คว่าแท้หรือปลอมผมบอกมาดูไม่ได้ครับเหมือนอย่างเหมือนกับอย่างที่บอกไปว่าความคมชัดมันดูยากสีก็ดูยากเช่นกันคุณจะบอกสีอ่อนสีเข้มสายตาคนเรามันคอนทราสต์มันมองคอนทราสต์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมกดไฟให้ดูผมบอกเลยมันแยกไม่ออกนะครับเอาดูของแท้ก็ของมิลเลอร์ก่อนนะครับไฟสีเหมือนกันของมิลเลอร์ของก๊อปปี้ไฟก็สีเหมือนกันอย่าไปดูที่ไฟผมเลยไม่พูดประเด็นเรื่องไฟเลยเพราะมันดูยากจะไปบอกว่าไฟตัวนี้เข้มกว่าตัวนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรือจะบอกว่าไฟตัวนี้อ่อนกว่าตัวนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับอย่าไปดูที่ไฟนะฮะขอย้ำนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้ทำรีวิวนะครับแล้วได้ฝากเรื่องเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแท้ปลอมอีกนะครับจะทำรีวิวแท้ปลอมอีกแล้วก็อย่างที่ย้ำคือผมไม่ขายของปลอมนะครับโอ้เยอะเลยผมเจอของปลอมตอนนี้แบบออกมาเริ่มกระหน่ำออกมาเยอะมากนะครับกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็จะได้แบ่งปันความรู้กันจะได้แชร์กันนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับขอฝากไว้จริงๆกดช่องกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอุดหนุนนะครับผมก็จะพยายามคืนนาฬิกาของปลอมตัวนี้ราคามันเกือบเท่าของแท้อย่างไอ้ตัวเนี้ยนะครับของปลอมมันอยู่ที่ 1,200 บาทในขณะของแท้เนี่ยนะครับของแท้ถ้าเป็นประของพวกประกันร้านหรือของนอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ของ CMG ก็อยู่ประมาณ 3,000 นะครับ 3,000 นะนี่ของปลอม 1,200 นะไอ้ตัวนี้ผมซื้อมา900อ่ะก็ถือว่าแพงอ่ะแล้วอย่างที่ซื้อมานี่คือผมไม่ได้ขายซื้อมาก็ทิ้งนะครับก็ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยเนาะต้องบอกไว้นิดนึงนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แบบเต็มๆในวันนี้นะฮะก็ไงขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมนะครับผมจะพยายามสร้างสรรค์คลิปที่ดีขึ้นกว่านี้ให้อีกนะฮะจะหาของปลอมที่เหมือนขึ้นกว่านี้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูอีกนะครับกดติดตามและกด Subscribe นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ